คารืหาดรูปู่ไยวงยอมเฉยคนที่ได้มรดกจากบนนาซ่า ต้องบอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งฉายแววความสวยสําหรับน้องปีใหม่เอวารินเตชนะโรงบุตรสาวแอฟทักซอนพักสุขเจริญและอดีตสามีสงกรานต์เตชนะโรงซึ่งหลายๆคนอาจจะจดจําภาพน้องปีใหม่ในลูกของสาวน้อยตัวเล็กๆแต่ปัจจุบันต้องบอกเลยว่าน้องปีใหม่โตขึ้นเยอะแถมยังสวยตามรอยแม่แอฟอีกด้วยโดยแอฟทักซอนทาหน้าที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่กับลูกสาวน้องปีใหม่เพียงลางําพังแต่ทางด้านแอฟทักซอนก็ไม่ได้ตัดขาดความสัมพันธ์กับครอบครัวฝั่งอดีตสาม โดยแอฟทักซออนยังส่งบุตรสาวไปบ้านเตชนะนรงในทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์ทำให้น้องปีใหม่ก็สนิทสนมกับทางด้านพ่อสงกราร์ดด้วยล่าสุดทางด้านคุณปู่ไพรวงเตชนะนรงได้ออกมาโพสภาพของลูกชายสงกราร์นและหลานสาวน้องปีใหม่ซึ่งเป็นภาพของทั้งสองคนขณะกำลังขี่จักรยานพร้อมได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าปันป่นปันป่นปานพ่อปานบุตรปานดิสนีชันที่ข่าวใหญ่ต่อมาได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเขาไปคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมคุณปู่เอาไว้ว่าใคร คือนายใหญ่แห่งบูนาซาคุณปู่คงต้องตอบแล้วค่ะซึ่งทางด้านคุณปู่ไพรวงได้เข้ามาตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษว่าป, no. 1, ปู่นัมเบอร์วัปีปีใหม่นัมเบอร์ถูโคโมนัมเบอร์ทีนะครับ don't ask to silly questions anymore please โดยชาวเน็ตก็เข้ามาสแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ดังกล่าวได้ว่าขอบคุณและชอบคําตอบของคุณปู่คือบอสใหญ่แห่งบ bon ูนาซาเขาใหญ่เบอร์หนึ่งคือคุณปู่รองลงมาน้องปีใหม่และน้องโคโมสายเลือดของคุณปู่คนนอกไม่ใช่ชัดเจนมากค่ะหากย้อน กลับไปหลังจากเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของน้องปีใหม่บุตรสาวของแอฟทักซอนพักสุขเจริญและสงกรานตเตชารงค์คุณแม่แอฟได้พาบุตรสาวไปฉลองวันเกิดอายุครบ6ขวบด้วยการล่องเรือพร้อมกับครอบครัวจนเกิด,ดราม่าว่าฝั่งคุณพ่อไปเที่ยวจนลืมบุตรสาวล่าสุดทางครอบครัวเตชารงค์ก็ได้พาน้องปีใหม่ไปฉลองวันเกิดอย่างอบอุ่นภายในครอบครัวที่มีคุณปู่คุณยา่าคุณพ่อสงกรานคุณอาและหลานสาวอีกคนโดยปู่ ได้เผยโมเมนต์สุดน่ารักลงอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดให้น้องปีใหม่มากๆและบางคนยังบอกว่าเป็นภาพที่รอคอยอีกด้วยก่อนมีประเด็นร้อนอีกครั้งเมื่อไฮโซหนุ่มสงกรานต์เตชณะรงค์โพสภาพน้องปีใหม่บุตรสาวเนื่องในวันพ่อแห่งชาติเมื่อ5ธันวาคม2564พร้อมทั้งเขียนแคปชั่น Happy Father's Day ค่ะแต่งานนี้กลับถูกจับผิดว่าเอาภาพเก่ามาโพสพร้อมทั้งวิจารณ์ไปต่างๆนานาบางก็สงสัยว่า ใครเป็นคนเขียนแคปชั่นให้แต่งานนี้ดราม่าถูกสยบเรียบร้อยเพราะล่าสุดไพรวงเตชะโรงคุณพ่อของสงกรารปพดภาพน้องปีใหม่กำลังถ่ายภาพคุณยา่าพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นปีใหม่กับปาสงกา์มาหาปู่ปู่ไม่อยู่อยู่แต่ยา่าปู่ไม่ว่าปีใหม่มาใหม่ได้ไหมเรียกว่าสยบดราม่าจากชาวเน็ตได้อยู่หมัดเพราะนอกจากจะได้เห็นภาพน่ารักน่ารักของน้องปีใหม่และคุณย่าแล้วแคปชั่นจากคุณปู่ก็เป็นการยืนยันว่าคุณพ่อสงกรารได้เจอบุตรสาวอย่างน้องปีใหม่ และใช้เวลาร่วมกันตามประสาพ่อบุตรแล้วจ้า